ขอความสุขความเจริญในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแด่โยคีผู้เข้าปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานทุกท่านในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานที่ท่านทั้งหลายกำลังประพฤติปฏิบัติกันอยู่นี้ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมชั้นสูงในทางพระพุทธศาสนาเราทั้งหลายศึกษาธรรมะเบื้องต้นก็ด้วยการฟังคือในครั้งสมัยพุทธกาลก็ฟังธรรมะจากพุทธเจ้าจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อมาถึงสมัยปัจจุบันนี้การฟังธรรมการศึกษาธรรมก็ขยายออกไปเป็นการอ่านหนังสือธรรมะอ่านหนังสือพระไตรปิฎกทำให้เราได้มีความรู้ความเข้าใจคำสอนของพุทธเจ้าที่พุทธองค์ได้ตรัสไว้เมื่อ 2,500 กว่าปีเศษมาแล้วแล้วก็นำมาพินิจพิจารณาไตรตรองถึงธรรมะที่ได้ศึกษามาโดยลำดับแล้วก็มาพิจารณาให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้นไปเช่นว่าคนเราเนี่ยเกิดมาเป็นคนเมื่อเกิดมาก็เป็นเด็กเป็นปฐมวัยต่อไปก็เปลี่ยนไปเป็นมัชชิมวัยคือวัยหนึ่งวัยผู้ใหญ่วัยท่ามกลางและต่อไปก็เป็นปัจฉิมวัยก็คือวัยสุดท้ายหรือว่าเป็นไม้ใกล้ฝั่งเมื่อพิจารณาถึงธรรมะแล้วก็ทำให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายนั้นมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแม้แต่ตัวเราก็เป็นของไม่เที่ยงไม่ยีรังยั่งยืนภาษาธรรมะเรียกว่าตกอยู่ในอำนาจของพระไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเราพิจารณาได้เช่นนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยปลงคือไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นมากเกินไปก็จะทำให้เราได้สัมผัสกับหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสามารถที่จะนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปลอบนะมาปรับเปลี่ยนจิตใจของเราทำให้เราเห็นสัจธรรมของชีวิตมากยิ่งขึ้นถึงกระนั้นก็ตามการศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้ายังขยายออกไปอีกด้วยการที่เราได้มาเจริญวิปัสสนากรรมฐานในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานในเบื้องต้นท่านทั้งหลายก็ได้ประพฤติปฏิบัติมาในอิริยาบถยืนเดินนั่งซึ่งเราทั้งหลายก็คุ้นเคยกันอยู่เสมอในอิริยาบถยืนแล้วก็กำหนดยืนหนอในอิริยาบถเดินแล้วก็กำหนดการเคลื่อนไหวของเท้าเช่นซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอในอิริยาบถนั่งเราก็กำหนดพองหนอยุบหนอในอิริยาบถนอนเราก็ยังพยายามที่จะกำหนดอีกเช่นกำหนดพองยุบเป็นต้นเพื่อให้การเจริญสติของเรานั้นได้สืบเนื่องกันไม่ขาดสายในการเคลื่อนไหวต่างๆที่ไม่อยู่ในอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเช่นการก้มเงยคู่เหยียด
ตลอดจนถึงการรับประทานอาหารการเคี้ยวอาหารการกลืนอาหารแม้แต่การดื่มน้ำปานะเป็นต้นก็เจริญสติต่อเนื่องกันไปอีกทำให้กำลังของสติสมาธิของเรามีกำลังมากยิ่งขึ้นทำให้ความนึกคิดของเราชัดเจนแหลมคมยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกธรรมะที่เคยฟังที่เคยพินิจพิจารณามาก็ดูเหมือนว่ามีความละเอียดอ่อนมากยิ่งขึ้นโดยลำดับทั้งที่ในขณะที่เราเดินจงกรมนั่งกรรมฐานเราไม่ได้อ่านหนังสือธรรมะเราไม่ได้พิจารณาธรรมะแต่ว่าเรากำหนดอารมณ์กรรมฐานที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเช่นการกำหนดพองยุบในอิริยาบถนั่งหรือแม้แต่การกำหนดการเดินจงกรมเป็นต้นในข้อนี้เราก็กล่าวได้ว่าเป็นอานิสงส์เป็นผลจากการที่เรากำหนดในอิริยาบถยืนเดินเป็นการเจริญสติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรหมวดที่ว่าด้วยกายานุปัสสนาสติปัฏฐานความหมายที่สำคัญก็คือว่าเราทุกคนที่กำลังนั่งอยู่นี้ก็เอาชีวิตของเราอัตภาพของเราหรือว่าร่างกายของเราทุกส่วนเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจอย่างที่เราเรียกว่านำอัตภาพตัวตนเข้ามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตัวเราจึงเป็นของที่มีค่าเป็นสมบัติที่บิดามารดาให้เรามาได้มาด้วยอำนาจของบุญญกรรมที่เราได้บำเพ็ญมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในทางพุทธศาสนาทุกคนเกิดมาจึงถือว่าเป็นบุญญาลาภแล้วก็ถือว่าเป็นสมบัติที่สำคัญตัวเรานี่เป็นสมบัติที่ว่าเป็นสมบัตินั้นสามารถที่จะปรับเปลี่ยนให้เป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติได้ก็โดยอาศัยตัวของเรานี่เองถ้าขยายความออกไปในเรื่องของศีลการทำลายล้างการฆ่าซึ่งกันและกันก็ถือว่าเป็นบาปในทางพุทธศาสนาฆ่าตนเองก็เป็นบาปเรียกว่าเป็นอัตตวินิปาตกรรมถ้าเราฆ่าผู้อื่นก็เป็นปานาติบาตทำให้ชีวิตของผู้อื่นนั้นตกล่วงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตของเราทั้งหลายที่เหลืออยู่นี้เนี่ยจึงต้องนำมาเป็นอุปกรณ์ในการที่จะปลูกฝังธรรมะให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปด้วยการที่เราทั้งหลายได้มาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานของเรานั้นบทเรียนเบื้องต้นก็คือการกำหนดในอิริยาบถยืนอิริยาบถเดินอิริยาบถนั่งมองดูก็เหมือนกับว่าเป็นของที่ง่ายเพราะว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราก็ยืนเราก็เดินเราก็นั่งยังมีนอนอีกด้วยแต่ว่าในการเจริญวิปัสสนาเนี่ยวิปัสสนาจารย์ส่วนใหญ่ก็จะบอกให้เรานอนน้อยแต่ก็ยังนอนอยู่ขณะที่นอนก็ยังต้องกำหนดหรือว่าเจริญสติจนหลับไปในวันนี้ก็ยังอยากที่จะขยายความการปฏิบัติการเจริญสติต่อไปอีกนอกจากอิริยาบถที่เราเห็นว่าเป็นเรื่องสามัญทั่วไป
ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราได้ลงมือปฏิบัติเพียงแต่เราเห็นอากับกิริยาของผู้ปฏิบัติในอิริยาบถยืนเดินหรือแม้แต่นั่งก็ตามเราก็อาจจะจินตนาการได้ว่าเป็นของที่น่าจะทำได้แต่มีประสบการณ์อันหนึ่งที่อาจจะยากขึ้นไปในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสในหมวดของเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานคือในขณะที่เราทั้งหลายนั่งหลับตาอยู่หรือแม้แต่เราเดินจงกรมอยู่ก็ตามโดยเฉพาะในเวลาที่เรานั่งหลับตาอยู่นั้นตามปกติโยคีผู้ปฏิบัติก็จะกำหนดอาการพองยุบของท้องก็หมายความว่าเวลาที่ท้องพองยุบเกิดขึ้นก็กำหนดตามความเป็นจริงเช่นพองหนอยุบหนอเป็นธรรมดาเมื่อเรานั่งอยู่ในอิริยาบถเดียวนานๆก็จะมีสภาวะอันหนึ่งแทรกซ้อนขึ้นมาซึ่งก็เป็นเหมือนกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงก็ตามเป็นผู้ชายก็ตามหรือแม้แต่เป็นพระเป็นเณรก็ตามก็คือความรู้สึกเจ็บความรู้สึกปวดหรือแม้แต่ความรู้สึกชาทั่วสารพางกายโดยเฉพาะอาจจะเป็นที่เท้าหรือว่าที่สะโพกหรือว่าที่หลังของเราก็ตามหรือบางคนก็ขยายไปปวดที่ศีรษะในขณะที่เรานั่งเจริญวิปัสสนากรรมฐานอยู่เป็นเวลายาวนานทุกขเวทนาเป็นภาษาธรรมะภาษาธรรมดาที่เราเข้าใจกันก็คือว่าการเสวยอารมณ์ที่เป็นทุกข์เป็นของที่ทนได้ยากก็คืออาการเจ็บปวดนั่นเองก็เกิดขึ้นในขณะที่เราอยู่ในอิริยาบถนั่งผู้ปฏิบัติใหม่ก็อาจจะมีความรู้สึกกังวลอยู่บ้างเมื่อเราเกิดทุกขเวทนาบทเรียนที่ครูบาอาจารย์ได้แนะนำว่ากำหนดพองยุบนั้นก็เป็นบทเรียนที่บางทีเวลาที่เรานั่งอยู่เมื่อเกิดทุกขเวทนาเกิดขึ้นมาผู้ปฏิบัตินั้นก็มักจะไม่ค่อยใส่ใจเรื่องการกำหนดพองยุบแต่ว่าไปใส่ใจไปกังวลอยู่ที่ความรู้สึกเจ็บปวดหรือว่าทุกขเวทนาในความเป็นจริงแล้วเนี่ยทุกขเวทนาเนี่ยเป็นอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานอย่างหนึ่งนะเวลาที่เรารู้สึกเจ็บปวดเนี่ยจึงไม่ต้องสงสัยลังเลใจว่าเราจะต้องกำหนดทุกขเวทนานั้นตามที่มันปรากฏตามที่มันเป็นจริงเช่นเวลาที่เราปวดเนี่ยท่านทั้งหลายก็คงจะกำหนดกันแล้วว่าปวดหนอปวดหนอเป็นการกำหนดตามความเป็นจริงที่ว่าตามความเป็นจริงนี่ก็หมายความว่าก็มันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นความจริงที่ปรากฏไม่ใช่เราเป็นผู้บังคับให้เกิดทุกขเวทนาหรือไม่ใช่ผู้หนึ่งผู้ใดไปบังคับให้เวทนาเกิดขึ้นที่ตัวของเราแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงผู้ที่ปฏิบัติใหม่ไม่เข้าใจก็อาจจะรู้สึกกังวลอีกว่าเราอยากจะกำหนดพองยุบซึ่งเป็นอารมณ์ที่เรากำหนดอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะในเวลาที่เรานั่งกรรมฐานช่วงระยะเวลาสั้นๆเราก็จะมีความเคยชินกับอาการพองยุบจะเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าหากว่าเราขยายเวลาในการนั่งออกไปอีก
ทุกขเวทนาก็จะเกิดขึ้นมาปรากฏผู้ปฏิบัติใหม่จึงไม่ต้องสงสัยว่าทุกขเวทนาเป็นของแปลกใหม่แต่ว่าเป็นสิ่งที่เป็นจริงเป็นอารมณ์ที่ชัดเจนจิตของเราก็รู้สภาวะอารมณ์คือทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นใหม่ๆก็อาจจะเกิดขึ้นเล็กน้อยในขณะที่เกิดขึ้นเล็กน้อยเนี่ยเราก็อาจจะกำหนดพองยุบได้บางทีก็สลับกันไปสลับกันมาระหว่างพองยุบกับทุกขเวทนาแต่ถ้าหากว่าเรานั่งเป็นเวลานานเมื่อทุกขเวทนามีกำลังกล้าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะลืมอาการพองยุบไปโดยอัตโนมัติเราจะกำหนดทุกขเวทนาคือการเสวยอารมณ์ที่เป็นทุกข์เนี่ยแต่เป็นส่วนใหญ่ข้อนี้ก็อย่าได้ตกใจหรือว่าอย่าได้ไปมีความรู้สึกว่าเราคงนั่งกรรมฐานไม่ได้หรือว่าเราคงนั่งกรรมฐานผิดแล้วหรือว่าจิตของเราคงไม่สงบเพราะว่าเกิดทุกขเวทนาก็ขอให้ท่านทั้งหลายอย่าได้วิตกกังวลถ้าเรามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเมื่อทุกขเวทนาปรากฏชัดเจนเราเองก็ไม่ได้ใส่ใจพองยุบแล้วก็ขอให้โยคีผู้เข้าปฏิบัติธรรมทั้งหลายได้กำหนดปวดหนอปวดหนอกำหนดตามความเป็นจริงยังมีวิธีแนะนำต่อไปอีกว่าในขณะที่เรากำหนดปวดหนอปวดหนอเนี่ยไม่มีความรู้สึกแม้แต่น้อยที่อยากจะให้ความเจ็บปวดนั้นหายไปหรือไม่มีความสงสัยแม้แต่นิดหนึ่งว่าทำไมทุกขเวทนาถึงเกิดขึ้นไม่มีความสงสัยลังเลใจวางใจให้เป็นกลางกลางแล้วเราก็กำหนดทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงกำหนดมีสองลักษณะใหญ่ๆที่เราจะพึงเข้าใจเป็นเบื้องต้นก็คือว่าถ้าหากว่าเราสามารถที่จะกำหนดทุกขเวทนานั้นได้ต่อไปโดยไม่เปลี่ยนอิริยาบถเราก็ต้องกำหนดปวดหนอปวดหนอเรื่อยไปอีกอย่างหนึ่งเมื่อเรากำหนดปวดหนอปวดหนอถ้าหากว่าเรามีความรู้สึกว่าทุกขเวทนามีกำลังกล้าเราไม่สามารถที่จะกำหนดทุกขเวทนานั้นได้อีกต่อไปเราก็ต้องกำหนดต้นจิตว่าอยากเปลี่ยนหนออยากเปลี่ยนหนอแล้วก็เปลี่ยนไปในขณะที่เราเปลี่ยนเท้าเราก็กำหนดการเคลื่อนไหวของเท้าเมื่อเรากำหนดอย่างนี้ก็จะชื่อว่าเรากำหนดอารมณ์กรรมฐานติดต่อกันไปอาจจะกำหนดอาการชาหรือว่าอาการที่เวทนามันค่อยๆจางหายไปตามความเป็นจริงได้นี่เป็นข้อที่ควรพิจารณาข้อที่ควรสังเกตเบื้องต้นก็คือว่าเรากำหนดทุกขเวทนาตามที่เป็นจริงสามารถที่จะกำหนดได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนอิริยาบถคือกำหนดปวดหนอปวดหนอเรื่อยไปกับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะทนต่อทุกขเวทนาได้เราก็ต้องกำหนดเปลี่ยนอิริยาบถการเปลี่ยนอิริยาบถนี้เป็นของง่ายเพราะว่าโดยธรรมชาติของคนเราเนี่ยเราไม่ค่อยชอบทุกขเวทนาเพราะฉะนั้นเราจึงมักจะเปลี่ยนไปโดยไม่ได้กำหนดต้นจิตแต่ถ้าหากว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติ
ที่มีประสบการณ์เมื่อเกิดทุกขเวทนาเกิดขึ้นเราเองก็ไม่สามารถที่จะทนได้เราต้องตั้งสติให้ดีต้องกำหนดต้นจิตก่อนเช่นว่ากำหนดอยากเปลี่ยนหนออยากเปลี่ยนหนอแล้วกำหนดการเคลื่อนไหวการเปลี่ยนต่อไปอันนี้หมายถึงว่าโยคีผู้เข้าปฏิบัติธรรมนั้นมีสติดีแต่ถ้าหากว่าบางท่านนะพูดง่ายๆว่าปวดมากจนขาดสติไปความที่ขาดสตินี่ก็จะทำอะไรเร็วแล้วก็ไม่สามารถที่จะกำหนดต้นจิตได้นะด้วยความที่เวทนามันเกิดแรงกล้านั่นเองแต่ที่ยังไงก็ตามที่แล้วก็ต้องแล้วไปเมื่อเรามาระลึกได้อยู่ในอิริยาบถอยู่ในสภาวะใดเราก็ต้องต่อกรรมฐานของเราให้ได้เมื่อทุกขเวทนานั้นหายไปเราก็อาจจะต่อด้วยการกำหนดพองยุบอันนี้ก็เป็นข้อที่จะพึงทราบเป็นเบื้องต้นนะทบทวนอีกก็คือว่าถ้าหากว่าเราสามารถที่จะกำหนดทุกขเวทนาได้ต่อไปบางท่านจนถึงขนาดทุกขเวทนาหายก็เป็นไปตามนั้นกลับมากำหนดต่อที่พองยุบหรือบางท่านไม่สามารถที่จะทนต่อทุกขเวทนาได้เวทนาแรงกล้าผู้ปฏิบัติก็ต้องกำหนดต้นจิตแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถนะจะลุกขึ้นหรือเดินจงกรมหรือว่าพักอยู่ในอิริยาบถที่สบายแล้วก็กำหนดการเคลื่อนไหวตามความเป็นจริงเมื่อเราได้มีความรู้สึกว่าทุกขเวทนานั้นหายไปแล้วเราก็อาจจะหนึ่งก็นั่งกรรมฐานต่อไปหรือจะเดินจงกรมก็ได้นี่ก็เป็นข้อสังเกตเบื้องต้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายพิจารณาดูว่าสภาวะของตนนั้นเป็นอย่างไรนี่ก็พูดถึงเรื่องทุกขเวทนาทุกขเวทนาคือการเสวยอารมณ์ที่เป็นทุกข์นี้บางท่านก็มีความรู้สึกว่าเราเนี่ยสมาธิไม่ดีหรือว่านั่งกรรมฐานมานานแล้วก็ยังเวทนาไม่หายไปข้อนี้ก็จะพึ่งตำหนิตัวเองหรือว่าดูถูกดูแคลนตนเองว่าเราไม่เจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็ขอให้ท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทั้งหลายได้วางใจให้เป็นกลางๆเมื่อทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็กำหนดตามความเป็นจริงแล้วก็ขอให้ระลึกอยู่เสมอว่าทุกขเวทนานั้นเป็นอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานซึ่งอาจจะเป็นอารมณ์ที่กำหนดได้ยากกว่าการกำหนดพองยุบหรือแม้แต่การเดินจงกรมก็ตามผู้ที่เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้นเบื้องต้นก็ขอเจริญพรว่าให้พยายามในการที่จะกำหนดทุกขเวทนานั้นให้พยายามคือไม่ใช่ว่าพอเกิดทุกขเวทนาเท่านั้นแล้วก็เปลี่ยนไปลองกำหนดทุกขเวทนาแม้ว่าเวทนานั้นจะแรงกล้าขึ้นถ้าหากว่าเรายังสามารถกำหนดได้อยู่ก็กำหนดเรื่อยไปเป็นการกำหนดตามความเป็นจริงท่านทั้งหลายลองตรวจสอบดูสภาวะอารมณ์ของตัวเองดูว่าในขณะที่เราเกิดทุกขเวทนาเนี่ยเราวางใจให้เป็นกลางๆไม่ได้มีความสงสัยลังเลใจว่าทุกขเวทนาทำไมถึงเกิดและจะหายไปโดยวิธีนี้หรือวิธีไหนไม่มีความสงสัยลังเลใจเราเองก็กำหนดปวดหนอปวดหนอตามความเป็นจริงอันนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้
ลองนำไปสำรวจตรวจตราดูสภาวะอารมณ์ในขณะที่ท่านทั้งหลายฝึกเจริญกรรมฐานอยู่จะกรรมฐานเป็นหมู่หรือว่าคนเดียวก็ตามก็ลองกำหนดพิจารณาดูเพราะว่าการกำหนดทุกขเวทนานี้ตัวของเราเนี่ยรู้ได้ด้วยตัวของเราเองนะเราต้องพยายามเข้าใจวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องส่วนการกำหนดในอิริยาบถยืนอิริยาบถเดินนี้ท่านทั้งหลายบางทีเราก็อาจจะมีคนมาแนะนำเรื่องของการกำหนดในอิริยาบถเดินว่าเดินไม่ถูกบ้างต้องเดินอย่างนี้อาจจะมีคนมาคอยตรวจตราดูเราอันนั้นเป็นสิ่งที่ผู้อื่นเห็นได้การกำหนดในอิริยาบถยืนเดินเนี่ยผู้อื่นเห็นอากัปกิริยาของเราได้นะซึ่งก็อาจจะมีคนมาแนะนำให้เราได้ปฏิบัติได้ถูกนั่นเองแต่ว่าทุกขเวทนานี้ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดที่จะรู้ได้ว่าที่เรานั่งอยู่เนี่ยเรากำหนดพองยุบหรือว่ากำหนดทุกขเวทนาแต่สำหรับทุกขเวทนาแล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจวิธีการปฏิบัติอย่างนี้ก็คือว่ากำหนดตามความเป็นจริงนะเบื้องต้นก็อาจจะกำหนดยากนะเพราะว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยก็มีอิริยาบถใหญ่ๆยืนเดินนั่งนอน4อย่างการเคลื่อนไหวอิริยาบถเนี่ยเป็นสิ่งที่ปกปิดทุกขเวทนาที่จริงเวทนาเนี่ยมันมีมาตลอดในชีวิตของเราเนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่ในอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนก็ตามทุกขเวทนานี่มีมาตลอดเราเปลี่ยนอิริยาบถอยู่บ่อยๆก็ทำให้เราไม่รู้สึกว่าเรามีทุกขเวทนาการเปลี่ยนอิริยาบถก็คือการที่เดี๋ยวเราก็นั่งเดี๋ยวสักพักเราก็ยืนต่อไปเราก็เดินเดินแล้วก็นั่งนั่งแล้วก็นอนอันนี้เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถเมื่อเราเปลี่ยนอยู่บ่อยๆเราก็จึงไม่เห็นทุกขเวทนาความจริงนั้นน่ะไม่ว่าจะเป็นโยคีหญิงหรือว่าโยคีชายหรืออุบาสกอุบาสิกาก็ตามมีเวทนาด้วยกันทั้งนั้นนะถ้าขยายความออกไปอีกเวทนานี่มันมาตั้งแต่เมื่อไหร่เราก็ตอบได้เวทนาเนี่ยอยู่ที่อัตภาพร่างกายของเราตั้งแต่เราอยู่ในครรภ์ของมารดาเรียกว่าตั้งแต่ปฏิสนธิวิญญาณยังลงสู่ครรภ์ของมารดาทุกขเวทนาก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่ครั้งกระนั้นยิ่งเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้อัตภาพเราก็เห็นหรือว่ามีประสบการณ์เด็กที่เกิดมานี่ก็ต้องร้องหรือถ้าหากว่าไม่ร้องเนี่ยหมอตำแยหรือว่าพยาบาลก็พยายามที่จะทำให้เด็กร้องให้มีปฏิกิริยากับโลกภายนอกก็เพื่อให้รับรู้ว่าเป็นเวทนาซึ่งคนอื่นก็สัมผัสได้ว่าเด็กร้องมีความเจ็บปวดหรือว่าร้อนเมื่อสัมผัสกับอากาศภายนอกหรือหนาวก็ตามเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายทุกขเวทนานี้ว่าไปจริงๆแล้วนี่ก็เป็นอารมณ์กรรมฐานที่สำคัญมากท่านทั้งหลายที่มีประสบการณ์ในการนั่งวิปัสสนากรรมฐานเป็นเวลายาวนานคือวันหนึ่งนั่งหลายๆชั่วโมงเนี่ยท่านทั้งหลายสังเกตดูไหมว่า
ในขณะที่เรากำหนดปวดหนอปวดหนออยู่จิตของเราเนี่ยไม่ได้ฟุ้งซ่านไปในอารมณ์อื่นเลยอยู่แต่กับทุกขเวทนาคือการเสวยอารมณ์ที่เป็นทุกข์นี่แหละปวดหนอปวดหนอจิตของเราเนี่ยไม่ได้ฟุ้งซ่านไปที่อื่นถ้าเทียบกันเวลาที่เรากำหนดพองหนอยุบหนอเนี่ยบ่อยครั้งที่จิตของเราเนี่ยมักจะฟุ้งซ่านไปในอารมณ์อื่นแล้วก็กลับมาที่พองยุบหรือแม้แต่เวลาที่เราเดินจงกรมนี่ก็ตามขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอการกำหนดเท้าที่เคลื่อนไหวไปเดี๋ยวจิตของเราก็ไปนึกคิดเรื่องอื่นกำหนดทันก็มีไม่ทันก็มีประสบการณ์ของท่านทั้งหลายมีอย่างนี้ไหมก็ลองพิจารณาดูแล้วนำมาเปรียบเทียบในขณะที่เรากำหนดทุกขเวทนาเราจะเห็นได้ว่าทุกขเวทนาเนี่ยเวลาที่มันปวดจริงๆจิตของเราไม่ได้ฟุ้งซ่านเป็นอารมณ์อื่นแม้แต่ความง่วงนอนก็หายไปโทสะก็หายไปยิ่งโลภะด้วยแล้วก็หายไปจิตของเรารับรู้เฉพาะทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นกล่าวได้ว่าในขณะที่เรากำหนดปวดหนอปวดหนอเนี่ยจิตของเราเป็นสมาธิจิตของเรามีความตั้งมั่นอยู่กับความเจ็บปวดที่สำคัญก็มีสติด้วยและที่สำคัญก็มีปัญญาเนี่ยทุกขเวทนาเกิดขึ้นชัดเจนเป็นอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานในครั้งสมัยพุทธกาลเนี่ยก็มีผู้หญิงกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นสาวกของพุทธเจ้าชื่อพระนางสามาวดีก็มีบริวาร500คนนางสามาวดีกับบริวารเนี่ยเป็นมเหสีของพระเจ้าจันทประโชดแล้วก็มีมเหสีอีกคู่อีกคนหนึ่งชื่อพระนางมาคันธียาเป็นมเหสีที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็เรียกว่าไม่ถูกกันทะเลาะกันตามที่เราทั้งหลายได้ทราบจนมีอยู่วันหนึ่งฝ่ายมเหสีชื่อพระนางมาคันธียาก็เผาปราสาทของพระนางสามาวดีเผาบ้านปรากฏว่าพระนางสามาวดีกับบริวาร500เนี่ยออกมาจากบ้านออกมาจากปราสาทไม่ได้ท่านทั้งหลายก็นึกถึงตึกนรกที่ปรากฏทางหน้าหนังสือพิมพ์หรือโทรทัศน์ก็ตามแต่ว่าพระนางสามาวดีเนี่ยนับถือพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าสอนให้เจริญวิปัสสนากรรมฐานพระนางก็ได้นำทุกขเวทนาเนี่ยเป็นการเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานกำหนดเวลาที่ไฟไหม้มาก็กำหนดเหมือนกับท่านทั้งหลายที่กำหนดในเวลาที่เกิดทุกขเวทนาแล้วพระนางก็ยังสอนว่าอย่าได้ส่งจิตที่มีความโกรธมีความพยาบาทไปหาฝ่ายที่ไม่พอใจคือพระนางมาคันธียาให้วางจิตให้เป็นอุเบกขาให้มีเมตตาเป็นที่ตั้งแล้วก็เจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจนในที่สุดพระนางสามาวดีกับบริวาร500คนได้บรรลุมรรคผลทั้งนั้นทั้งปราสาทเลย500คนก็ด้วยความที่เจริญทุกขเวทนาหรือเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานอันนี้ก็
เป็นตัวอย่างให้เราทั้งหลายได้เข้าใจให้มีกำลังใจในการกำหนดทุกขเวทนาเวลาที่ทุกขเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถนั่งหรือว่าในอิริยาบถนอนก็ตามโดยเฉพาะในอิริยาบถนั่งเราก็กำหนดปวดหนอปวดหนอกำหนดตามความเป็นจริงข้อสำคัญถ้าหากว่าทุกขเวทนาเกิดขึ้นมาแล้วหายไปเวลาที่เรากำหนดนานๆแล้วมันหายไปเราก็สามารถที่จะนั่งกำหนดพองยุบได้ต่อไปแต่ว่าถ้าหากว่าเราได้กำหนดไว้ว่าเราจะนั่ง30นาทีหรือว่า45นาทีหรือชั่วโมงหนึ่งก็ตามเมื่อทุกขเวทนามันหายไปถึงเวลา30นาทีแล้วหรือถึงเวลา45นาทีตามที่เรากำหนดแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถไปกำหนดในอิริยาบถยืนอิริยาบถเดินต่อไปไม่ใช่ว่าเมื่อเรากำหนดทุกขเวทนาจนหายไปแล้วเราก็ดีใจแล้วก็นั่งต่อไปเป็นชั่วโมง2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงไม่ใช่อย่างนั้นเราก็ค่อยๆเพิ่มเวลาในการกำหนดในอิริยาบถนั่งของเราต่อไปอันนี้ก็เป็นการอธิบายเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้มีกำลังใจในการกำหนดทุกขเวทนานะความสำคัญก็คือว่าทุกขเวทนาเนี่ยเป็นอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานเมื่อทุกขเวทนาหายไปแล้วเราก็สามารถกำหนดพองยุบของเราต่อไปกรรมฐานก็จะได้ติดต่อกันไปแล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่าเวลาเกิดทุกขเวทนาเนี่ยผู้ปฏิบัติต้องไม่กลัวต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นอย่าได้ไปตำหนิตัวเองอย่าได้ไปโทษตัวเองว่าเรานั่งกรรมฐานไม่ดีเพราะว่าเวทนามีมากให้ถือว่าเป็นอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานถามว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยสามารถทำให้ทุกขเวทนานั้นหายไปได้ไหมก็ตอบว่าสามารถที่จะทำให้ทุกขเวทนานั้นหายไปได้แต่ว่าสำหรับท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ในขณะนี้ที่มีประสบการณ์ก็ขอให้ได้เข้าใจชัดเจนว่าทุกขเวทนานั้นหายได้หรือหากแม้นว่าเรามีความรู้สึกว่ามันไม่หายแต่ก็ขอให้เข้าใจว่าเราต้องกำหนดให้ถูกต้องคือเมื่อทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็กำหนดตามความเป็นจริงถ้าทนไม่ไหวก็เปลี่ยนนะแล้วก็ขอให้ถือว่าทุกขเวทนาเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่กับตัวของเราตลอดนอกจากทุกขเวทนาซึ่งเป็นอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานแล้วเนี่ยบางทีก็ยังมีเวทนาอีกตัวหนึ่งเรียกว่าสุขเวทนาสุขเวทนาก็คือการเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขนะคือนั่งกรรมฐานเนี่ยเวลาที่เรากำหนดพองหนอยุบหนอเมื่อจิตของเราเป็นสมาธิปีติคือความเอิบอิ่มใจก็จะเกิดขึ้นเมื่อความเอิบอิ่มใจเกิดขึ้นเนี่ยความสุขก็จะเกิดขึ้นตามมาความสุขเนี่ยภาษาไทยเราหมายถึงอะไรแต่ว่าภาษาธรรมะนั่นหมายถึงว่าการที่ทนได้ง่ายสิ่งที่ทนได้ง่ายเรียกว่าสุขนะความหมายก็คือว่าเวลาที่เรานั่งกรรมฐานไปเนี่ยไอ้การที่เราทนได้ง่ายเนี่ยมันทำให้เราลืม
เนี่ยมันทำให้เราลืมเผลอบ่อยยกตัวอย่างในชีวิตของเราเนี่ยคนที่มีความสุขความสุขก็คือได้ปัจจัยสี่ได้ปัจจัยสี่สมบูรณ์บริบูรณ์มีเสื้อผ้ามีที่อยู่อาศัยมีข้าวปลาอาหารมียารักษาโรคดีแล้วก็ได้สัมผัสที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจดีที่ได้ดีเหล่านี้ภาษาธรรมะเรียกว่าสุขเวทนาคือทนได้ง่ายพอทนได้ง่ายเป็นยังไงมันก็ทำให้เราเนี่ยติดอยู่ในสภาวะนั้นเพราะว่ามันทนได้ง่ายไม่ต้องทนอะไรนะมันสบายนะทำให้ติดสุขได้ที่มันทนได้ง่ายติดสุขพอติดสุขแล้วก็ไม่อยากที่จะมานั่งกรรมฐานเพราะว่ามานั่งกรรมฐานแล้วจะพบกับการทนได้ยากคือทุกขเวทนาเดินจงกรมอย่างนี้นั่งอย่างนี้ปวดนิดปวดหน่อยก็ทนไม่ได้แล้วเพราะว่าเราอยู่ที่บ้านเรามีความรู้สึกว่าเราสบายกว่าจะมานั่งให้ปวดหลังปวดขาทำไมเราก็มักจะได้ยินได้ฟังคนประเภทนี้อยู่เสมอทนได้ง่ายทำให้เกิดการยึดติดได้ยิ่งถ้าหากว่าเรามานั่งกรรมฐานความรู้สึกอย่างนี้ที่เรียกว่าทนได้ง่ายเนี่ยทนได้ง่ายหรือว่าความสุขเนี่ยปีติสุขปีติคือความเอิบอิ่มสุขมีความรู้สึกสบายเกิดขึ้นในขณะที่เรานั่งบางทีเราไม่สนใจพองยุบเกิดสุขเวทนาเราไม่สนใจพองยุบใจของเราไม่อยู่ที่พองยุบเมื่อจิตใจของเราไม่อยู่ที่พองยุบเนี่ยมันก็จะแนบนิ่งอยู่กับความรู้สึกสบายไม่กำหนดการที่ไม่กำหนดสุขหนอหรือว่าสบายหนอสบายหนอเนี่ยมันทำให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยเพลิดเพลินหรือว่าหลงติดอยู่ในสภาวะที่เป็นสุขก็เรียกว่าเป็นสุขเวทนาความจริงแล้วเนี่ยในทางธรรมะหรือในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานความรู้สึกที่เป็นสุขเนี่ยเราจะกำหนดตอนไหนเรากำหนดตอนที่เรามีความรู้สึกว่าเป็นสุขนี่มากๆมากจนถึงขนาดว่าเรานี่ลืมการกำหนดพองยุบลืมการกำหนดนั่งหนอถูกหนอลืมการกำหนดนิ่งหนอเฉยหนอเราลืมเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเราเป็นสุขมันลืมพอเราลืมเท่านั้นแหละโมหะก็เข้ามาแทรกแล้วการกำหนดกรรมฐานก็เป็นไปไม่ติดต่อกันกรรมฐานขาดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ปฏิบัติถ้าเรารู้สึกว่าเราเนี่ยสุขมากจนถึงขนาดว่าลืมการกำหนดพองยุบเนี่ยเราต้องรีบกำหนดสุขเวทนาทันทีคือการกำหนดสุขหนอสุขหนอกำหนดตามความเป็นจริงเหมือนกับทุกขเวทนานั่นแหละกำหนดตามความเป็นจริงวางแกให้เป็นกลางๆไม่ชอบแล้วก็ไม่มีความรู้สึกว่าไปยึดติด
แต่ว่าเป็นการกำหนดตามความเป็นจริงถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าสุขเวทนาอยู่กับเรานานนานมากในข้อนี้ถ้าหากว่าเราปฏิบัติคนเดียวเราก็สมควรที่จะเปลี่ยนอิริยาบถไปเป็นกำหนดในอิริยาบถยืนอิริยาบถเดินต่อไปสุขเวทนานี้เกิดขึ้นได้ในทุกอิริยาบถนะเวลายืนก็เกิดขึ้นได้แม้แต่เวลาเดินจงกรมนี่ก็เกิดขึ้นได้ยิ่งเวลานอนเนี่ยก็เกิดขึ้นได้แล้วก็เกิดขึ้นง่ายด้วยนะเพราะว่าอิริยาบถนอนเนี่ยเป็นอิริยาบถที่ทำให้เรามีความรู้สึกที่เป็นสุขได้ง่ายแต่ถึงกระนั้นก็ตามเนี่ยเราก็ยังกำหนดถ้าหากว่าเราไม่กำหนดเนี่ยก็จะทำให้เราติดสุขแล้วยิ่งถ้าหากว่าเราไม่กำหนดเลยเนี่ยมันก็จะเป็นการสร้างนิสัยว่าเราเนี่ยเลือกปฏิบัตินะคืออารมณ์กรรมฐานที่เกิดขึ้นสิ่งไหนที่ชอบเนี่ยเราไม่ได้กำหนดนะเราเลือกปฏิบัติทั้งที่มันเป็นกลุ่มธรรมที่อยู่ในหมวดเดียวกันคือเป็นเรื่องของเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายแม้ว่าเราไม่มีความรู้สึกว่าเราเป็นสุขนะก็อย่าได้สงสัยลังเลใจหรือว่าจะได้ไปตำหนิตัวเองว่าฉันคงปฏิบัติกรรมฐานไม่ถูกต้องเป็นแน่จึงไม่มีความรู้สึกว่าเป็นสุขเลยตั้งแต่มาเดินจงกรมนั่งกรรมฐานเนี่ยมันส่วนใหญ่มันเห็นแต่ทุกขเวทนาไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถยืนเดินหรือแม้แต่นั่งก็ตามดูเหมือนว่ามันทุกขเวทนามันมีมากแต่ข้อสำคัญที่สุดเนี่ยถ้าว่าเรากำหนดทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงถูกต้องเนี่ยก็ถือว่าถูกต้องอย่าได้ไปวิตกกังวลว่าเราเนี่ยไม่มีสุขเวทนาเหมือนคนอื่นเลยแต่ที่จริงมันอาจจะมีแต่ว่าเนื่องจากว่ากำลังของสติสมาธิของเราเนี่ยมันอ่อนกำลังพออ่อนกำลังแล้วก็ทำให้เราละเลยนะความรู้สึกที่เป็นสุขนะเพราะฉะนั้นแม้ว่าเราจะลืมไม่ได้กำหนดหรือมันไม่ปรากฏชัดเจนก็ขอให้ผ่านไปอย่าได้เป็นนึกยึดติดว่าสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นแล้วเราไม่ได้กำหนดหรือว่ามันหลงลืมไปด้วยอำนาจของการขาดสติก็ตามเพราะฉะนั้นในข้อนี้สุขเวทนาเนี่ยมันเกิดขึ้นนะเกิดขึ้นในเบื้องต้นของการปฏิบัติแม้แต่การปฏิบัติสูงขึ้นไปในวิปัสสนาญาณขั้นสูงๆเนี่ยมันก็ยังมีอยู่นะสุขเวทนานี่ยังมีอยู่นะญาณต้นๆเช่นในอุทยพยญาณสุขเวทนาก็มีอยู่เพราะฉะนั้นก็จึงต้องกำหนดด้วยถ้าหากว่าไม่กำหนดแล้วเนี่ยก็จะทำให้อารมณ์กรรมฐานไม่ติดต่อกันและที่สำคัญก็คืออาจจะทำให้เรานี่เกิดการยึดติดในสุขเวทนานะการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมีส่วนทำให้เราไม่ยึดติดในสุขเวทนานะส่วนผู้ที่เจริญวิปัสสนาหรือว่าเจริญกรรมฐานในแนวอื่นเนี่ยถ้าหากว่าไม่เข้าใจสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะสุขเวทนาเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดการยึดติดได้ยิ่งเมื่อเกิดการเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขอยู่บ่อยๆเนี่ยเวลาที่ผู้ปฏิบัตินั้นได้พูดง่ายๆว่าทิ้งกรรมฐานทิ้งการปฏิบัติไปยาวนานครั้นมาปฏิบัติอีก
ก็นึกถึงว่าเมื่อไรจะเกิดสุขจะเกิดความรู้สึกที่ว่าเป็นสุขอยากให้ความรู้สึกที่เป็นสุขอ่ะที่เราเคยพบผ่านมาในการปฏิบัติครั้งก่อนๆเกิดขึ้นอีกเรียกว่าไปหาแต่ความรู้สึกที่เป็นสุขมันก็ทำให้ผู้ปฏิบัตินั้นขาดสมาธิอารมณ์กรรมฐานไม่ติดต่อกันทำให้เกิดการติดสุขนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานอาจารย์ที่เป็นวิปัสสนาอาจารย์ทั้งหลายส่วนใหญ่แล้วก็มักจะแนะนำผู้ปฏิบัติเนี่ยไม่ให้หลงยึดติดในสุขในสุขเวทนาคือการเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขให้ผู้ปฏิบัตินั้นกำหนดตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนะใหม่ๆก็อาจจะกำหนดยากเพราะว่ามันจะทำให้เรามักจะยึดติดอยู่เรื่อยแต่ถ้าหากว่าเราพยายามที่จะกำหนดให้ถูกวิธีเช่นเราไม่นั่งนานจนเกินไปการนั่งนานเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการติดสุขได้นะเมื่อเรานั่งพอสมควรแล้วเราก็มากำหนดในอิริยาบถยืนอิริยาบถเดินสลับกันไปถ้าการปฏิบัติอย่างนี้ก็จะทำให้การติดในสุขเวทนานั้นมันลดน้อยถอยลงไปได้นะแต่สำหรับผู้ที่กำหนดในอิริยาบถนั่งอย่างเดียวคือชอบนั่งเป็นระยะเวลายาวนานก็จะทำให้เกิดการยึดติดในอารมณ์ที่เป็นสุขได้ง่ายเพราะฉะนั้นในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานของเราเนี่ยไม่ได้เน้นให้ผู้ปฏิบัติกำหนดในอิริยาบถนั่งอย่างเดียวเรากำหนดทุกอิริยาบถไม่ว่าจะเป็นอิริยาบถยืนอิริยาบถเดินนะเรียกว่าสลับกันไปอันนี้ก็เป็นหลักปฏิบัติที่เราทั้งหลายได้ปฏิบัติกันอยู่นะหรือในทํานองเดียวกันคนที่กําหนดในอิริยาบถยืนเดินอย่างเดียวโดยไม่นั่งมันก็ทําให้เกิดความสุขได้เหมือนกันนะคืออยากจะเดินอย่างเดียวเดินได้เป็นวันๆไม่อยากนั่งความรู้สึกอย่างนี้ก็เป็นความรู้สึกที่ติดสุขเหมือนกันในทางวิปัสสนากรรมฐานแล้วจึงไม่ได้ให้นั่งจึงไม่ให้เดินอย่างเดียวหรือว่าไม่ให้เดินจงกรมอย่างเดียวต้องมีการนั่งสลับกันด้วยนะเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็ขอให้ทราบว่าในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานของเราเนี่ยมีการกำหนดทั้งในอิริยาบถยืนเดินนั่งแล้วก็นอนแต่ที่สำคัญนั้นการกำหนดในอิริยาบถนั่งกับอิริยาบถนอนเนี่ยหรือแม้แต่อิริยาบถยืนอิริยาบถเดินเนี่ยเป็นของที่จะต้องกำหนดสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปไม่กำหนดอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งมากเกินไปอันนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้กำหนดแล้วก็ตั้งสติให้ดีแล้วเราก็จะได้กำหนดได้ตามความเป็นจริงที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ในเบื้องต้นก็ได้กล่าวถึงการกำหนดทุกขเวทนาและต่อมาก็ได้แนะนำวิธีการกำหนดสุขเวทนาคือความรู้สึกการเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขและเวทนาต่อมาเนี่ยภาษาธรรมะเรียกว่าเป็นอทุกขมสุขเวทนาคือการเสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขหรือเป็นอุเบกขาเวทนาหรือในการปฏิบัติกรรมฐานของเราเนี่ยเรามีความรู้สึกเฉยๆ
ไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอุเบกขาคือวางเฉยในการปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยเราจะทำอย่างไรโดยปกติแล้วเนี่ยในขณะที่เรากำหนดในอิริยาบถนั่งนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงแล้วก็หลับตาในขณะที่เรานั่งอยู่นี้ยังไม่เกิดทุกขเวทนายังไม่เกิดสุขเวทนาเราก็มีอารมณ์หลักที่จะต้องกำหนดอยู่ก็คืออาการพองยุบของท้องอาการพองยุบของท้องเนี่ยถือว่าเป็นอารมณ์หลักพองยุบเนี่ยเป็นที่อยู่ของจิตพูดง่ายๆจิตของคนเราเนี่ยถ้าหากว่าไม่อยู่ที่พองยุบจิตก็จะฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆเมื่อใดก็ตามที่จิตของเราอยู่ที่พองยุบเนี่ยจิตของเราก็จะไม่ฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเกิดอุเบกขาเวทนาคือความรู้สึกหรือว่าการเสวยอารมณ์ที่เฉยๆเนี่ยเราก็มีวิธีการกำหนดอยู่สองประการประการที่หนึ่งก็คือว่าเราต้องรีบไปกำหนดอาการพองยุบเนี่ยเป็นหลักในขณะที่สภาวะทางกายก็ดีทางจิตของเราเนี่ยเป็นกลางกลางไม่นึกคิดไม่เกิดสุขทุกข์อะไรเนี่ยเราก็ต้องกำหนดอาการพองยุบเป็นหลักนะถ้าเรารู้สึกเฉยๆเราต้องกำหนดอาการพองยุบเป็นหลักจิตของเราก็จะได้อยู่กับอารมณ์ปัจจุบันนี่วิธีหนึ่งวิธีที่สองก็คือว่าในขณะที่เรารู้สึกเฉยๆเราก็อาจจะกำหนดเฉยหนอนิ่งหนอเฉยหนอก็เป็นการกำหนดในเวลาที่เรารู้สึกวางเฉยนะไม่สุขไม่ทุกข์บางทีพองยุบไม่ปรากฏเราก็กำหนดเฉยหนอนิ่งหนอนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งถ้าว่าเราเกิดความรู้สึกเฉยๆก็คือเราต้องกำหนดนั่งหนอถูกหนอรู้ว่าตอนนี้เรากำลังนั่งส่วนอาการถูกนั้นก็คือสะโพกของเราเนี่ยถูกกับอาสนะเราก็กำหนดนั่งหนอถูกหนอนี่เป็นวิธีการปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในเวลาที่เรารู้สึกเฉยๆหรือว่าอุเบกขาเวทนาหรือว่าอทุกขมสุขเวทนาถ้าว่าเราเฉยโดยไม่ได้กำหนดโมหะก็เข้าแทรกสติก็เป็นไปไม่ได้ติดต่อกันเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายแม้ว่าจิตของเรากายของเราจะมีความนิ่งไม่นึกคิดไม่เสวยเวทนาชนิดใดชนิดหนึ่งก็ตามแต่ว่าในทางวิปัสสนากรรมฐานเราจะต้องกำหนดอารมณ์ที่เกิดขึ้นอารมณ์ที่ชัดเจนตามความเป็นจริงเราจึงจะชื่อว่าได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นสาตัจจกิริยาก็คือต่อเนื่องสืบกันไปไม่ขาดสายเพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้นำไปพิจารณาแล้วก็นำไปปฏิบัติเมื่อเข้าใจแล้วก็จะได้ปฏิบัติได้ถูกแล้วก็เมื่อมีปัญหาอะไรก็จะได้มาขอคำแนะนำวิธีการปฏิบัติจากวิปัสสนาจารย์ในโอกาสต่อไปในท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมนะแล้วก็รู้แจ้งเห็นจริงเข้าใจธรรมะของพุทธเจ้าเจริญวิปัสสนากรรมฐานได้
บรรลุมรรคญาณผลญาณหรือคุณธรรมที่สูงขึ้นไปด้วยกันทุกท่านเทอญขอเจริญพร